ติดตาม3 6 5 Breaking News ช่วงเวลา10นาฬิกาครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ครับหลังจากที่พระโคเทียมแอกพระยาแรกนาไถานาน้มนตลนพิธีท้องสนามหลวงเสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรมพิธีพรามพรามเสียงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ผลการเสี่ยงทายพระโคกินน้ําและกินหญ้าทํานายว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์ธัญญาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์พญาแรกนาเสี่ยงทายพระนุ่งหกคืบทํานายว่าปีนี้น้ําจะน้อยนานในที่ลุ่มจะสมบูรณ์นานในที่ดอนจะได้รับความเสียหายนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสประกาศนำมวลชนเคลื่อนไปปิดล้อม6จุดประกอบด้วยธรรเนียบรัฐบาล สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกช่อง5สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทับกช่อง7โมเดิร์นไนทีวีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ถนนวิภาวดีและถนนเพชรบุรีขณะที่หลวงปู่พุทธอิสระจะนำมวลชนไปปิดล้อมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสอที่กองบัญชาการตำรวจปร,ปราบปรามยาเสพติดท้งนี้นายสุเทพได้ย้ำเตือนมวลชนให้ไปปิดล้อมอย่างสันติเพื่อบำเพ็ญเพีย,พยรอวันเผด็จศึก ห้ามเข้าไปในตัวอาคารและทำลายเข้าของห้ามทำร้ายทหารส่วนตำรวจหากขัดขวางก็ต้องเผชิญหน้ากันกองทัพยเยเมนสามารถยึดฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายอ,าอัลกออิดะในเมืองอัสซานทางตอนใต้ของเยเมนขณะที่การระดมโจมตีกวาดล้างกบฏในหลายพื้นที่ที่ดำเนินต่อเรื่องมาเป็นเวลาเป็นวันที่10แล้ว ปฏิบัติการล่าสุดนี้ทําให้นักรบอัลกออิดะ4คนถูกสังหารส่วนบรรดาผู้นําเผ่าพื้นเมืองต่างๆในเยเมนที่เคยให้ที่พักพิงแก่นักรบอัลกออิดะสามารถทําข้อตกลงร่วมกันได้เปิดทางให้กลุ่มอัลกออิดะถอนตัวออกไปจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเมืองต่างๆครับติดตามข่าวอีกครั้งในช่วงเวลา11นาฬการครับ